สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโมมันคันปากครับเขาที่ภูคาโซเอกภพนะฮะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยโซโซโนนะฮะลดเร็วลงไวต้องโซโซโนเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเป็นสารสกัดที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะแล้วมันก็เป็นสารสกัดที่ยอดนิยมในญี่ปุ่นแล้วก็ในยุโรปด้วยสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักการลดน้ำหนักมันจริงๆมันต้องมีตัวช่วยเนาะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางคนเขาก็ไม่มีเวลาออกนะคะแล้วก็บางคนเขาก็ต้องการความไวในการที่จะให้น้ำหนักมันลงเร็วๆสิ่งที่จะทำได้นั่นก็คือตัวซินไบโอติกมันจะมีสารแยกย่อยออกมานั่นก็คือพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกตัวนี้จะไปดึงเฉพาะไอ้ที่มันจำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันไอ้ที่มันไม่จำเป็นเขาก็ดึงออกขับออกไปนะฮะมีสารสกัดจากกระบอกเพชรเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพื่อจะกรองอีกชั้นนึงนะฮะแป้งไขมันน้ำตาลนะฮะดักเอาไว้เพราะว่าพวกนี้เป็นสาเหตุของความอ้วนนะฮะบางคนออกกำลังกายให้ตายแล้วบางทีเป็นเดือนนะ 3-4 เดือนออกกำลังกายแล้วน้ำหนักลงแค่โลนึงมันถือว่ามันไม่โอเคนะคะมันเหนื่อยฟรีบางคนเนี่ยออกกำลังกายวันละ3รอบทานข้าวน้อยแต่ว่าน้ำหนักลงแค่ขีดเดียวมันต้องมีตัวช่วยค่ะนะฮะนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะน้องต่อทานโซโซโน่นะฮะจาก100กะโล100กะโลนะฮะเหลือ60กิโลพี่ขวัญเป็นไขมันพอกตับยังลดลงได้เลยจนไขมันพอกตับอาการดีขึ้นนะฮะคิดสูตรกัน2คนแม่ลูกแล้วนำมาจำหน่ายในประเทศไทยนะวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะมีทั้งโปรและก็คอร์สค่ะจัดเลยนะครับ1กล่องปกติราคากล่องละ 1,590 บาทวันนี้ลดเหลือกล่องละแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากจะได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้จากพี่ขวัญและน้องต่อนะฮะสามารถติดต่อได้เลยเพราะพี่ขวัญเองมีวิธีลดควบคู่การปรับอาหารด้วยติดต่อได้ที่ไลน์แอดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับที่ Sosono Thailand หรือสแกนเคอร์โค้ดด้านล่างกับ Sosono ได้เลยนะครับมากันที่ข่าวบันเทิงต่อคุณผู้ชมครับเริ่มต้นวันนี้มาคันปากครับไปดูนี่ดีกว่าครับโยโย่ครับติดท็อป12กับโพซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะฮะหลังจากที่ล่าสุดในการประกวดนะฮะซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ครับโยโย่เองก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้วก็ผลงานก็ดีด้วยเป็นที่น่าจับตามองนะคุณผู้ชมและในตอนนี้ก็มีหลายโพครับหลากหลายเลยซึ่งนะฮะตำแหน่งก็ขยับขึ้นขยับลงมีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าวันนี้ครับเรามีท็อป12ครับจากซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์ครับมาให้ดูกันด้วยว่าแต่ละอันดับมีประเทศไหนติดกันบ้างครับซึ่งประเทศไทยอย่างโยโย่เองก็ติดเช่นเดียวกันครับคุณแม่นี่โหนี้เลยฮะนะคะซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์นะฮะครีนส์ท็อป12นั่นเองนะครับใช่ค่ะนะคะซึ่งเราก็มันก็จะมีหลายคนหายไปนะคะครับหลายคนหายไปจากท็อปนี้นะคะก็จะมีเวียดนามนี่มันสุดท้ายแล้วนะทีแรกอยู่ข้างบนนะคะครับหล่นมาลำดับที่12แล้วนะคะเวียดนามเพราะว่าอย่างที่พี่เต๋าบอกไว้นะคะว่าเวียดนามเนี่ยรูปเขาหล่อมากแต่ว่าในตัวจริงที่เขาเดินมาเนี่ยเขาจืดในรูปเขาหล่อเหลือเกินนะคะรูปก็หล่อแต่ตัวจริงเขาไม่ได้หล่อเหมือนในรูปนะคะเขาจืดแต่บอดี้เขาเราก็ต้องยอมรับนะคะอ่ะโยก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจาก20นะคะยังเกาะกลุ่ม12อยู่นะคะครับนี่ไงเนปาลคนนี้หล่อนะในรูปเนี่ยไม่หล่อแต่ตัวจริงหล่อนะคะส่วนมาลตาหล่อมากครับมาลตานี่ในรูปเคลื่อนไหวหล่อมากนะคะหล่อมากเลยนะคะโคเรียตัวจริงจืดแต่ว่าบอดี้สวยในรูปหล่อนะคะอิตาลีนี่ก็มันก็เป็นสไตล์ของซูปราอยู่แล้วนะคะอินโดนีเซียตัวจริงกับในรูปคล้ายกันนะคะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นสไตล์ซูปราด้วยนะคะเอลควาดอร์โอ้โหหล่อเชียนะคะแล้วก็สวยทั้งประเทศนี้ผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อนะนั่นก็คือเช็กรีพับลิกนะฮะอันนี้ท็อป4เลยนะคะเช็กรีพับลิกเลยนะฮะแล้วตามมาด้วยเบลเจียมนะคะปีนี้ระวังเบลเจียมไว้นะคะเบลเจียมมีสิทธิ์นะคะเพราะว่าปีที่แล้วลาตินอเมริกาเอาไปครองอาร์เจนตินานี่มันยังโอ้โหยังคงความหล่ออยู่นะคะแต่ทีเนี้ยพี่ว่ามันต้องสู้กันระหว่างเช็กเบลเจียมแล้วก็อาร์เจนตินานะคะแล้วอาจจะมีฝรั่งเศสเข้ามาสอดแทรกหรืออาจจะมีเอเชียบางประเทศเข้ามาสอดแทรกด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ในมุมของผู้ชายส่วนมอลตานี่ก็น่ากลัวนะมอลตานี่ก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าในรูปตัวจริงหล่อมากนะคะอันนี้ฝั่งของมิสเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2022บ้างกับสวิมมิ่งสูตรนะฮะที่ทางฝ่ายหญิงเนี่ยในรอบของพิริมเองที่ผ่านมาก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนทั่วโลกเลยล่ะคุณแม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามี5ประเทศละกันที่ติดท็อปไฟนะฮะกับชุดกลุ่มว่ายน้ำเนี่ยนะฮะกลุ่มชุดว่ายน้ำนะครับจะมีประเทศไหนบ้างอ่ะแม่ดูโพแม่ได้โพยังได้แล้วเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ก่อนเวียดนาม
เวียดนามเฉยๆอ่ะไม่สะดุ้งอ่ะอันนี้มาแม่ฉันเฉยๆกับเวียดนามอ่ะคือถามว่าเขาสวยไหมโดยรวมองค์รวมเขาสวยแต่ฉันไม่รู้สึกว้าวอะไรกับเวียดนามคนนี้แต่ชุดราตรีเขาสวยนะครับชุดราตรีเขาสวยมากก็ให้เขาได้ค่ะ5คนฮะได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าพี่ยังไม่สะดุ้งมากนะคะครับคือเห็นแล้วแบบว่าไม่ว้าวอ่ะเห็นแล้วแบบสวยดีนะคะคนที่4ก็คือปัวโตริโกนะครับปัวโตริโกคนนี้ก็เมื่อเช้านั่งดูแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นเวทีที่คือมันเป็นเวทีที่สวยก็มีนะคะของดีก็เยอะนะคะแล้วก็มันก็จะมีลักษณะแบบว่าขัดเกินๆ อย่างมีบางประเทศสะโพกแบบโอ้โหเป็นเจนนิเฟอร์โลเปสเลยเดินออกมาแล้วฉันก็ยังงงว่าโอ้เธอมาได้ยังไงนะคะครับปัตริโกอันดับ3เช็คนะคะเช็ครีพับลิกก็อย่างที่บอกไว้ว่าประเทศนี้หล่อผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวย มาเวทีไหนเวทีแกรนด์สแลมไหนในประเทศนี้ผู้ชายหน้าตาดีตลอดเลยนะคะเช็ครีพับลิกนะคะครับอันดับ2ก็คือไทยแลนด์นะคะก็อย่างที่บอกว่าเดินออกมาแล้วเนี่ยทีแรกไม่รู้เป็นไทยแลนด์ครับว่าอีนี่ทำไมมันสวยจังเลยอ้าวอีห่าไทยแลนด์นี่ว่าเออแพรวนิชนี่เองเออนะคะเพราะว่าพี่เคยตัดสินเขารอบชุดว่ายน้ำแล้วก็ผิวก็เป็นผิวแบบคนใต้นะคะผิวดำผิวคล้ำนะคะไม่ได้ดำแบบผิวสีนะคะแต่เป็นผิวอกเป็นผิวของคนใต้ที่แบบอมน้ำตาลน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็หน้าหวานเป็นหน้าหวานตาโตหน้าหวานนะคะหน้าหวานสวยออกมาแล้วฉ่ำออกมาแล้วฉ่ำแล้วก็ดูเด็กนะคะดูเด็กจริงๆน้องแพลวไม่ได้อายุนี่ก็ไม่ได้เด็กนะคะแต่พอไปอยู่กับนางงามต่างประเทศแล้วน้องแพลวดูเด็กนะคะดูเป็นเด็กน้อยแบบใสๆถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็นึกว่าเธอประมาณอายุ17นะฮะแต่จริงๆแล้วเธอ20กว่าแล้วนะจะไป30แล้วนะคะคแต่ว่าเธอก็ยังทำให้เรียกว่าสตาฟหน้าของเธอไว้ให้ดูเด็กแล้วก็ดูสวยด้วยดูสวยอยู่ที่การตอบคำถามแล้วทีเนี้ยต้องตอบอย่าตอบถามคำตอบคำนะอย่าถามคำตอบคำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าถามคำตอบคำเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆแล้วค่อยตอบและตอบให้ขาดตอบให้ขาดนะคะนะคะโอกาสมาแล้วนะคะส่วนแอฟริกาใต้เพิ่งรู้ว่าเป็นรอง2 Miss Universe นะฮะแต่ว่าปรับลุคใหม่เปลี่ยนลุคใหม่แต่ต้องยอมรับทีมที่เปลี่ยนลุคให้นะครับแบบว่าเปลี่ยนจากอีกคนนึงกลายเป็นอีกคนนึงเลยนะคะเปลี่ยนจากผู้หญิงอีกคนนึงให้กลายเป็นนาโอมิแคมเบลได้นี่ถือว่าเก่งมากเลยคนนี้น่ากลัวคนนี้น่ากลัวจริงๆแล้วก็ในการตอบคำถามตอนที่ดูตอนนู้นเนี่ยเขาก็ตอบคำถามเก่งนะคะนี่แหละกระดูกชิ้นโตที่จะขวางเรานะคะคนนี้เนี่ยน่ากลัวคนอื่นพี่ไม่กลัวแต่พี่กลัวคนนี้นะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันสวยจริงๆอ่ะคือโอ้โหมันคนละแบบกับเราอ่ะเหมือนกับเป็นมวยอ่ะไอ้ที่อยู่ฝ่ายแดงเราอยู่ฝ่ายน้ำเงินอ่ะต้องสู้กันโอ้พี่บอกเลยนะเพราะว่าคนนี้ครบเครื่องหุ่นเขาก็ไม่ได้แพ้เราจริตจักรันก็ไม่ได้เบากว่ากันผมหน้าโอ้โหคนละแบบเอางี้สวยคนละแบบสวยคนละแบบถ้าสาวแอปกับไทยแลนด์จับมือเนี่ยสิ่งที่ต้องสู้กันอะคำถามคำตอบหรออืมตอบคำถามเลยใช่ไหมคำถามถ้าเราคิดว่าภาษาอังกฤษเรายังไม่โอเคตอบใช้ล่ามเหรอลูกใช้ล่ามแล้วตอบให้ตรงคำถามที่สุดตอบให้ดีที่สุดจะตอบสั้นตอบให้ตรงตอบให้ขมวดตอบให้มันเป๊ะที่สุดนะคะน่ากลัวว่ะครับน่ากลัวเลยอ่ะดันมามีแม่นี่โผล่เข้ามาเนี่ยซาวแอปเนี่ยถ้าไม่มีซาวแอปเนี่ยเราก็หวานหมูเราแต่ดันไม่มีซาวแอปพอมีซาวแอปเราเหนื่อยไงครับก็ต้องสู้กันต้องสู้กันเพราะว่ามันสวยคนละแบบไงอันนี้ก็สวยแบบแอฟริกาอันนี้ก็สวยแบบสาวเซาอ่ะสาวประเทศไทยอ่ะทางใต้อ่ะเออสาวแบบชายทะเลอ่ะเออนะมันถามว่าเลือกยากไหมมันมีความสวยที่มันคะแนนมันเท่ากันอ่ะพูดง่ายๆคือคะแนนมันเท่ากันคะแนนมันเท่ากันทีนี้มันต้องอยู่คำตอบแล้วนะคะต้องตอบให้ฟาดให้เจาะให้โดนใจกรรมการอ่ะแม่แล้วคำถามอย่างเวทีซูบ้านี่เขาเป็นคำถามยังไงก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะก็ยากอยู่ส่วนใหญ่เป็นยังไงจำไม่ได้เพราะเขาเพิ่งจะมีการตอบคำถามไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมัยปลาประกวดไม่มีการตอบคำถามนะเดินอย่างเดียวเพราะเขาหานางแบบนะคะก็โหน่ากลัวจัง
ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกคนไหนมันเลือกไม่ถูกอ่ะเพราะว่ามันสวยคนละแบบตรงเทสเวทีทั้งคู่ใช่สาวแอฟกับไทยแลนด์ใช่ใช่สาวแอฟไทยแลนด์นี่มันตรงเทสไงครับตรงเทสเลยอ่ะไทยแลนด์นี่คือแบบสิ่งที่เขาตามหามานานสาวแอฟนี่ก็ดันเป็นแอฟริกาที่สวยมากก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกใครสิ่งที่เขาตามหามานานกับผู้หญิงที่อยู่ๆโผล่มาแล้วสวยนั่นแหละมันโอ้โหพูดยากว่ะพูดยากจริงๆฉันบอกเลยแต่ต้องรอดูกันสวยทั้งคู่อ่ะสวยทั้งคู่จริงๆอ่ะมันลำบากที่จะเลือกอ่ะนะฮะเปลี่ยนชุดราตรีทันไหมฮะเปลี่ยนชุดราตรีไม่รู้สิไม่ทันแล้วทันทันเหรอมันยังไม่ประกวดอันนั้นพรีลิมแต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับก็แตกต่างกันไปแต่สู้ตอบคำถามดีกว่าไหมโอ้โหนี่ตอบเก่งนะหรอเซานี่ตอบเก่งนะเซานี่ตอบเก่งคนนี้แพรวก็อย่างที่แม่บอกแพรวเวลาพูดเวลาพูดไปเหมือนจะร้องไห้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแพรวต้องมีสตินะลูกมาแล้วนะตอบคำถามจะเอามือปัดมงนะลูกนะตอบให้ดีๆมีสติค่อยๆ คิดค่อยๆตอบแล้วก็ขมวดคำตอบแล้วก็ตอบให้ตรงประเด็นที่สุดและให้เป๊ะที่สุดแล้วไม่จำเป็นจะต้องตอบสั้นๆไม่เอานะคะตอบให้มันรู้เรื่องนะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้ล่ามค่ะนะคะถ้าใช้ล่ามนี่ไม่มีผลต่อคะแนนใช่ไหมไม่มีผลมั้ง อาจจะมีผลบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมันตอบตรงอะมันตรงโป๊ะเนี่ยถูกใจไงมันก็ถูกใจคนในหอถูกใจกรรมการไงนะคะถือว่าส่งไปแล้วมันโอ้โหมันไม่ค่อยจะมีผู้หญิงลักษณะอย่างนี้มาประกวดซุปร่างไงหายากครับหายากถามว่าผู้หญิงลักษณะอย่างนี้ในเมืองไทยมีเยอะแบบแพรวเยอะเดินอยู่ตามท้องถนนเต็มไปหมดแต่เขาไม่ประกวดเป็นไงเขาก็ทำมาหากินเป็นพนักงานออฟฟิศกันไปแต่แอฟริกาคนนี้มันน่ากลัวไงมันมั่นใจอ่ะมันมั่นใจมากเลยอ่ะดูจากสีหน้าแววตาการเดินมันมั่นใจมากเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วโอ้ยเหนื่อ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 ยต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้นะเออนะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกกันดีกว่าแม่พักสักครู่หนึ่งก่อนนะฝากไปด้วยนะโซโซโน่นะฮะครับมันต้องมีตัวช่วยกับคุณผู้ชมนะฮะออกกำลังกายให้ตายถ้าไม่ผอมมันก็ต้องยังไงก็ต้องมีตัวช่วยวันนี้โซโซโน่นะฮะดึงสารสกัดที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะนั่นก็คือซินไบโอติกมันถ้ามีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกมันจะไปทำงานเคลือบกระเพาะลำไส้นะฮะแล้วก็ดึงเฉพาะอาหารที่สำคัญดึงเฉพาะอาหารที่จำเป็นและต้องใช้งานในแต่ละวันส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเขาก็จะขับออกไปในรูปแบบของอุจจาระแล้วมีกระบองเพชรที่จะกรองอีกชั้นหนึ่งนะฮะกรองแป้งไขมันน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งมันต้องมีตัวช่วยคนร้อยกิโลอย่างน้องต่อยังลงได้คุณผู้ชมก็ต้องทำได้วันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดเลยนะครับ1กล่องปกติราคา 1,590 บาทครับวันนี้ลดเหลือเพียงแค่1กล่องราคากล่องละ 1,290 บาทเท่านั้นนะฮะสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ LINE แอดด้านล่างได้เลยที่โซโซโน่ Thailand หรือสแกน QR Code ได้เลยติดต่อที่พี่ขวัญแล้วก็น้องต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามีวิธีลดควบคู่การปรับอาหารด้วยนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ